สวัสดีค่ะครอยเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพอจะลงคลิปใหม่ทุกวันเนี่ยตอนเที่ยงค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะทาง Facebook Fanpage ครัวไอเองค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้เราจะมาทำหมั่นโถนะคะก็เป็นหมั่นโถเฉยๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้อ๋อทำหมั่นโถน้ำผึ้งไปแล้วหมั่นโถแป้งสปันไปแล้วเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมติดตามดูเนี่ยคงจะทราบนะคะอันนี้ก็คือหมั่นโถเฉยๆเลยนะคะซึ่งขั้นตอนวันนี้อ๋อจะนวดแล้วพักแป้ง2รอบนะคะมาเลยใส่แป้งเลยเลยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ250กรัมผงฟูนะคะ3กรัมแล้วก็ยีสต์4กรัมค่ะใส่ลงไปเลยน้ำตาลนะคะเอาใส่ไปแล้ว15กรัมก็ผสมรวมกันเลยนะคะให้น้ำตาลเพื่อจะเป็นอาหารกับยีสต์นะคะเขาจะได้มีปฏิกิริยาแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกมาทำให้ฟูแล้วก็มีฟองแบบบับเบิ้ลใส่น้ำลงไปนะคะเอาใช้น้ำทั้งหมดเนี่ย140ซีซีค่ะใส่ไปทีละนิดนะคะคนให้มันเข้ากันก่อนนิดนึงค่อยใส่ไปอีกแป้งออกมานวดข้างนอกเลยนะคะวันนี้เราทำไม่เยอะนะคะทำนิดเดียวก็ใช้นวดมือได้ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะผิวหน้ามันจะยังไม่เรียบเดี๋ยวจะพักแป้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานวดรอบ2กันค่ะ10นาทีค่ะอันนี้ครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้เอาพลาสติกแรปออกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าผิวเขาเนี่ยจะเรียบขึ้นเดี๋ยวจะนวดต่อไปอีกประมาณ1นาทีนะคะคุมพลาสติกแรปไว้เหมือนเดิมนะคะคุมไม่ต้องแน่นมากนะคะคุณผู้ชมแค่หลวมๆเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องโป่งมาอีกหลวมๆตอนนี้ครบการหมักแป้งรอบ2ผ่านไป20นาทีคุณผู้ชมดูมันโป่งพองมากครั้งนี้เราจะขึ้นรูปหมั่นโถเราแล้วนะคะอันนี้จะตัดเป็นท่อนๆนะคะส่วนนี้เราจะทำเป็นก้อนกลมๆบีบแล้วนะคะคุณผู้ชมนี้นะคะนี่ค่ะเป็น2รูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวอ๋อยจะนำลงไห่นึ่งนะคะแล้วก็เราจะพักแป้งรอบที่2เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะคะนี่นะคะก็จะได้ออกมาอย่างนี้ทั้งหมดก็จะได้ประมาณ8ชิ้นนะคะก็พักไว้เลยค่ะ1ชั่วโมงค่ะอันนี้หมั่นโถก็ครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะโ
โอ้โหพองขึ้นเยอะเลยค่ะเราจะนำไปนึ่งนะคะเป็นเวลา10นาทีค่ะด้วยไฟแรงนะคะคุณผู้ชมคะหมั่นโถก็นึ่งเสร็จแล้วนะคะผ่านไป10นาทีค่ะฟูเลยค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงว้าวนี่เลยค่ะโห้ยควันฉุยๆเลยสูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆต้องที่ครัวเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อ๋อยด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวอ๋อยเองค่ะ